สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลครับคอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในแนวหน้าออนไลน์ให้ชื่อว่าจากยิ่งรักถึงเศรษฐาจุดจบเดียวกันเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการที่คุณรุ่งเรืองเนี่ยไปหยิบเอาคำพูดของพลตบ,บดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสขึ้นมากล่าวนำก่อนบอกว่าอย่างนี้ครับ พลตบทเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยใช้คำว่าคำพูดของท่านท่านก็หมายถึงเศรษฐาทบีสินคำพูดของท่านเนี่ยเปรียบเสมือนกับใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ประชาชนเข้าไปแล้วนะครับคงปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไม่ได้ละครับหนทางเดียวคือการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเท่านั้นนี่เป็นคำพูดของพลตบ,บดเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนนะครับออกมาเรียกร้องด้วยการเขียนจดหมายเปิดผนึก ถึงนายเศรษฐาทวีสินให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโพสต์ลงใน Facebook เมื่อวันที่22พฤศจิกายนและพร้อมกันนี้เนี่ยนะครับเสรีพิสุทธิ์ยังเสนอแนะด้วยว่าควรจะมีกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญกันใหม่อย่างไรซะประวัติศาสตร์ก็จารึกเอาไว้แล้วว่าท่านก็คือคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่าไปเสียดายเลยครับ วาสนามีเท่านี้ก็ต้องเท่านี้แหละครับมิฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องอับอายผู้คนเข้าไปทั่วโลกสู้ลาออกแล้วเดินเชิดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยมันจะไม่ดีกว่านะครับคดีอาจจะไม่มีก็ได้นะครับนี่เป็นคําพูดของเสรีพิสุทธิ์แตมิยเวศคุณรุ่งเรืองบอกว่าก็อย่างที่เขียนไปเมื่อวานนี้แหละครับว่านายเสรษฐาทบีสินเนี่ยเป็นคนที่พูดโดยไม่คิดประเภทปากไวใจร้อนขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู้นําซึ่งกรณีนี้เนี่ย มาถึงขั้นคอขาดบาดตายก็เลยทีเดียวนะครับเหมือนกับกรณีของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนักโทษหนีคดีในเวลานี้เมื่อครั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมอชอเป็นการย้ายเพื่อเปิดทางให้พลตบารเอกปียวพันธ์ดามาพง์เนี่ยขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ซึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับศารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ายให้ยิ่งลักพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับศารรัฐธรรมนูญบอกว่าเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการทั้งปวงแห่งคดีประกอบกันแล้วเนี่ยเห็นว่าการดําเนินการแต่งตั้งโยกย้ายและให้นายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตําแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกับการบรรจ,จุแต่งตั้งพลตํารวจเอกเปียวพันดามาพงขึ้นดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอันแสดงให้เห็นถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีวาระซ่อนเร้นโดยที่ผู้ร้องซึ่งกฎหมายถึงยิ่งรักชินวัตรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นการแทรกแซงและก้าวไก่การแต่งตั้งโยกย้ายหรือการให้พ้นจากตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและ มิใช่ข้าราชการการเมืองและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นคือพลตบดเอกเพียวพันดามาพง์ซึ่งเป็นเครือญาติของผู้ถูกร้องอาภัยการกระทําที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญดังนั้นศาลร,รัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอก,กฉันท์ให้ยิ่งลักชินวัตรสิ้นสุดหรือพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและในวันที่1กรกฎาคม2563 ปปชก็มีมติชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบจากกรณีย้ายนายอวินเปลี่ยนสีแล้วส่งสำนวนให้กับอายการสูงสุดยื่นฟ้องกับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีนี้เนี่ยนะครับสารดีกาจะนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่29พสพฤศจิกายน2566นี้สรุปรวมแล้วนะครับ คดีนี้ต่อสู้กันยาวนานถึง12ปีนับตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ลงนามในคำสั่งให้ในายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาสมชแล้วไปปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กันยายน2554และคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีมติแต่งตั้งพลตรดจเอกวิเชียนพศโพสีขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเวลานั้น ให้มานั่งเก้าอี้เลขาธิการสมชแทนนายทวินเพื่อเปิดทางให้พลตเอกเปียวพันดามาพง์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนพลตเอกวิเชียนวันที่29พึกษพฤศจิกายนหรือว่ากลางสัปดาห์หน้านี่นะครับไม่ว่าสานดีกาแผนกคดีอาญาจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรก็แล้วแต่คำพิพากษานั้น น่าจะไม่มีผลอะไรหรอกครับเพราะเวลานี้เนี่ยยิ่งลักษินวัตรซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวมีโทษ5ปีนะครับและก็มีหมายจับติดตัวในคดีที่สารดีกากำลังจะมีคำพิพากษายิ่งลักษ์เนี่ยมุดดินหายไปจากโลกนับตั้งแต่วันที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566 คนไทยจานวนไม่น้อยนะครับเชื่อว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยแอบกลับมาเมืองไทยแล้วพร้อมกับทักษิณโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในวันนั้นแหละครับโชคชะตาของเศรษฐาทวีสินบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอาจจะมีจุดจบเหมือนกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้นะครับเพราะว่าทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าคําพูดของนายเศรษฐาเนี่ยปรากฏเป็นความผิดเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นความผิดที่เข้าข่ายมาตรา185วงเล็บ3 แล้วก็มาตรา186วงเล็บ2ของรัฐธรรมนรูญปี2560โดยเ,เฉพาะมาตรา186วงเล็บ2ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่ารัฐมนตรีซึ่งกระรวมถึงนายกรัฐมนตรีนี่นะครับต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการใดไม่ป่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการก้าวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพักการเมืองโดยมิชอบตามที่กำหนดในมาตรฐานทางจริยธรรมบัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับซึ่งตามมาตรานี้เนี่ยคุณรุ่งเรืองบอกว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวของนายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะคล้ายกับความผิดของยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั่นแหละครับสำหรับมาตรา185วงเลบ3 นี่จะเกี่ยวพันไปถึงสสของพักเพื่อไทยที่ขอใช้บริการตั๋วสรอหนึ่งคือขอให้ในายเศรษฐาทวีสินเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจไปลงในตำแหน่งผู้กำกับการตามที่ตนต้องการแล้วนายเศรษฐาก็จัดให้ดังคำพูดที่นายเศรษฐาพูดกับที่ประชุมพักเพื่อไทยบอกว่าเรื่องผู้กำกับใหม่เนี่ยผมมั่นใจว่าคงจะมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังเศรษฐาพูดอย่างนี้แหละครับ สสอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจึงเข้าข่ามีความผิดไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ามาตรา185วงเล็บ3ห้ามไม่ให้สสใช้สถานะหรือตำแหน่งไปขอให้ในายเศรษฐาธวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจะในฐานะประธานกตอรอหรือสถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามไม่ให้สสไปขอให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับตามที่ตนต้องการ นี่ก็เท่กับว่าทั้งนายเศษฐาและสอสอพักเพื่อไทยเนี่ยร่วมกันหรือสนับสนุนการกระทําความผิดนะครับความผิดสําเร็จแล้วรออยู่แต่เพียงว่าใครจะยื่นฟ้องและการฟ้องนี้ไม่ได้เพียงแต่นายเศรษฐาทวีสินและสสที่ร่วมกันกระทําผิดจากการละเมิดรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะบานปลายไปถึงขั้นขอให้มีการยุบพักเพื่อไทยได้อีกด้วยนะครับ